อันนี้คือร้านประจำนะครับครับออกไปข้างนอกนั่งริมหาดใช่ไหมคะเจ้าจะไปตากทรายใช่ไหมคะพระอาทิตย์กำลังจะตกพอดีเลยนี่คือร้านปีชาซีฟู้ดนะมาพัทยาหรือมาจอมเทียนก็จะมากินข้าวร้านนี้ทุกรอบดีใจไหมคะได้เล่นสายแล้วชอบไหมคะสั่งอาหารก่อนไหมก็เดี๋ยวป้าสั่งไงจะนั่งทับอะไรอยู่คะนั่งทับสายว้าวเลดี้โกไหมคะไปวิ่งเล่นเลดี้โกกันไหมคะไม่ค่ะจะตักสายอย่างเดียวเหรอคะสุดยอดเลยค่ะมีเสือมาให้กำลังใจด้วยนะคะที่จริงจะออกมานั่งตรงนี้ก็ได้นะคะนี่ท่าเล่นท่าเล่นทรายเนี่ยสุดยอดเอาไปเลยแม่วิ่งเลยวิ่งให้ผอมเลยเจ้นไปวิ่งกับแม่เปล่าฮะเจ้นแม่รออยู่เนี่ยเจ้นบอกเจ้นขอมีความสุขกับการเล่นทรายเพราะว่าอยู่กรุงเทพไม่ได้เล่นจะมีพร้อมให้ป้ามีควันมีฟองเลยอ่ะเอามาเอาต่ำๆดิเออนี่ป้าไม่ต้องไปทำเอฟเฟกต์แล้วโอ้โหเข้าหัวลูกแล้วนะขอให้ต่ำๆนะว่าจะเห็นฟองไหมเห็นนี่ถ้ามาวันหยุดบอกได้เลยว่าไม่ได้นั่งข้างล่างคนจะเยอะมากร้านเนี่ยแต่ว่าเวลาเรามาเที่ยวเรามักจะมาวันธรรมดาอยู่แล้วเราชอบเที่ยวตอนไม่ค่อยมีคนไม่ต้องไปแย่งกันกินไม่ต้องไปแย่งกันเที่ยวไปป้าพาไปเก็บหอยไปไปค่ะมาเร็วเฮ้ยเท้าหายเท้าหายอะมาเลยอันนี้ไม่เห็นเหรอหอยเต็มเลยเนี่ยค่ะจะมาเหยียบน้ำทะเลไหมคือข้าวผัดกุ้งอ้าวใช่ก่อนนี่การเคียงไม่เป็นไรมั้งแกะไปเถอะแกะไปเลยมาหามาก็จะมีคนแกะกุ้งให้เจ๋งอย่างเงี้ยนะ